เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series สมรภูมิแห่งศรัทธานั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่33กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านี้ครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็รั่วไหลของเราเนี่ยจะสามารถจัดการวิกฤตเงินปลอมในระบบของเงินโซเวียตได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยฟังเซินทูนานนะฮะและหลินเฉียวซงเนี่ยเดินเกมหนักมากจริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็พุ่งเป้านะฮะไปที่การทำลายเศรษฐกิจของโซเวียตโดยตรงเลยนะฮะทุกคนเพราะว่านี่เขาเชื่อนะว่าถ้าเมื่อไหร่นะฮะเศรษฐกิจพังเนี่ยยังไงโซเวียตก็ต้องพังแน่นอนนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกความมันใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับไปลำบากแล้วนะครับลำบากแล้วร้านไหนล่ะขนเสร็จแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาปล่อยได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าขยับคำสั่งปราบโจรกองบัญชาการหนานชันใครฝ่าฝืนฆ่าให้หมดว้าวหวังว่าจะได้รับความร่วมมือโดนหลินเฉียวซงปลดอาวุธที่ซานเจียงโคเหรอพวกไร้ประโยชน์สู้ไม่เป็นเหรอว่ากันว่าเขากุมจุดอ่อนเอาไว้โดนจับคามือการค้าของฉันใครกล้ามายึดฉันจะจัดการพวกมันไปรวมพลเอาละเอาละพังแน่ประชาชนพังแน่หูหนานเซินข้าคนของฉันชิงถิ่นของฉันนายกล้าดียังไงยึดเรือคอมมิวนิสต์มาได้ลำหนึ่งวันนั้นไม่ใช่ของต้องห้ามกองทัพของคุณกลับปล่อยไปแถมเจอทองแท้ในตัวผู้บังคับหมวดอีกจะอธิบายยังไงผู้การเฉียนไว้สาระคอมมิวนิสต์อะไรคนของนายปลอมตัวมายังคิดใส่ร้ายฉันอีกคิดรังแกทัพกวางตุ้งเหรอหวนเปียวเอาตัวมาคุมตัวมาโอ้ฆ่าแล้วเหรอเร็วหน่อยคอมมิวนิสต์พวกนี้โดนเรายิงตายคาที่ผู้การครับเราถูกใส่ร้ายครับไร้ประโยชน์ นี่นะคนเจอจากตัวพวกเขาเช่นกันผู้แทนพิเศษผมรู้จักธนาคารโซเวียตดีพวกเขาจะประทับตราโซเวียตบนทองแท่งของตัวเองคุณเห็นแล้วใช่ไหมวางใจได้เราถ่ายรูปของพวกนี้ไว้แล้วโทรเลขแจ้งฝ่ายปราบปรามแล้วด้วยเล่นแบบนี้เหรอพวกนายทำชั่วแต่ชิงแจ้งเรื่องวันนี้ทุกคนต่างเห็นกับตาผู้การเฉียนเรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าในทัพกวางตุ้งมีคนค้าขายกับพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนผู้การเฉียนรู้เรื่องด้วยไหมตอนนี้บอกไม่ได้เลิกเล่นลูกไม้สักทีอย่าคิดว่าฉันไม่รู้พวกนายคิดอะไรคิดแย่งซานเจียงโขไม่ได้ผลหรอกถ้าอยากได้นะก็เอาอาวุธจริงๆมาชิงไปทหารซานเจียงโขเป็นเขตของฉันใครกล้าฝืนกฎทหารอย่าขยับการเฉียนจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนดีต่อกองทัพกวางตุ้งและทุกคนแต่ถ้าคุณอยากปกป้องคนผิดขวางการสืบของเราก็ไปร้องเรียนฝ่ายปราบปรามได้เลยพยานหลักฐานเรามีพร้อมผมอยากรู้นะคุณจะรายงานหัวหน้าเหอยังไงไม่กลัวได้ถูนั้นเซินยกฝ่ายปราบปรามมาบีบเลยวันนี้ฉันจะไม่เอาความนายแต่นายจงจำไว้ระวังตัวให้ดีอีกแล้วเหรอไปโดนคุยอีกแล้วเหรอเบลจืดคุมตัวไปอันตรายทุกอย่างก้าวเลยเหรอโชคดีที่มีเกิดเรื่องอะไรถ้าทหารพวกนี้เกิดบูมบามไม่ว่าอะไรก็ทำได้อันตรายมากเร่งมือสอบซะอย่าให้เรือคอมมิวนิสต์หลุดไปแม้แต่ลำเดียวครับผู้การ
อย่าโกรธจนเสียสุขภาพสิครับผมว่าเรื่องนี้ลองรายงานท่านเหยียนดูก่อนดีไหมให้ฐานใหญ่ออกหน้าเป็นไงโง่เง่าถ้าท่านเหยียนรู้ว่าซานเจียงขอหลุดมือฉันจะยังเป็นผู้การได้เหรอมาแล้วครับมาแล้วครับฮัลโหลโอ้ครับครับครับฉันก็นึกว่าใครถูนานสันสันถูนาน น่าสนใจคนเดียวกันที่แท้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสธนาคารกลางเป็นคนของคุณส้มหลังปกป้องพวกคอมมิวนิสต์เบื้องบนเลยให้ตัวตนใหม่มาชุบตัวภูมิหลังลึกซึ้งใช้ได้แค่คนมีความผิดคนหนึ่งไม่เมื่อทำแบบนี้ก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจต่อให้ต้องฆ่าคนแซ่ส่วนทิ้งก็ต้องแย่งซานเจียงโขกลับมาก่อนกวางโจรู้ให้ได้เอาแล้วไงสองสามวันมานี้ทำแรงน้อยลงแล้วแต่เงินปลอมก็ยังอยู่ในตลาดอยู่ดีมันให้ความรู้สึกเหมือนคุณไปรับมีดแต่ดันไม่ตายเลือดไหลตลอดทำไงดีล่ะเนี่ยถ้าพัฒนาเทคนิคการพิมพ์ได้ก็คงดีมีลายน้ำใครก็ปลอมไม่ได้เลิกคิดเถอะเครื่องพิมพ์หินนั่นน่ะประทานเสี่ยงชีวิตรอบขนกลับมาจากเขตขาวเลยนะจะบอกให้นะตอนที่สหายย่ากวงออกแบบแบงค์ในมือไม่มีแม้แต่วงเวียนวาดเองหมดเลยนี่มันยากจริงๆรั่วไหลไว้รั่วไหลหัวหน้าเลยหัวหน้าเลยรั่วไหลหัวหน้าเลยเมื่อคืนประธานพบวิธีป้องกันการปลอมแปลงแล้วยังไงครับนี่แบงค์ใหม่ที่เพิ่งพิมพ์ใช้วิธีป้องกันการปลอมแปลงยังไงก็ไม่ตายไม่ใช่เหรอครับจุดไฟมาดิโอ้ยเหม็นจังเข้าใจหรือยังอ๋อเข้าใจแล้วแม้โซเวียตใหม่พอลนไฟจะไม่กลิ่นเหม็นไหมเพราะวิธีพิมพ์หรือวิธีทำกระดาษครับความลับอุ้ยเฮ้ยหัวใจของวิธีนี้มีสหายคนหนึ่งรับผิดชอบนอกจากเขามีแค่ประธานคนอื่นไม่มีสิทธิ์แตะเยี่ยมไปเลยแบบนี้แบงค์ปลอมจะไม่มีตลาดระงับความเสียหายได้แล้วโอเคนี่ถือว่าแก้ปัญหาเร็วนะแป๊บเดียวสามารถแก้ได้แล้วเนี่ยแย่ไปหมดเลยจ้าเท่าแก่ผ้านี่มาใหม่ใช่ไหมคุยใช่ไหมใครอ่ะคุณคือชุดวินเก๋อสามีคุณถูกฆ่าไม่อยากแก้แค้นให้เขาเลยแกสองตัวเดินเข้าหากันจนถึงกลางสะพานก็ชนกันต่างฝ่ายต่างไปต่อไม่ได้เสี่ยวินคุกกี้เดนมาร์กที่พ่อฉันให้มาหนูคะสู้หนานคุยกับหนูตลอดเลยค่ะสู้หนานจ้าเวลาเรียนต้องตั้งใจฟังนะครูคะหนูไม่อยากนั่งกับเธอค่ะนักเรียนต้องเป็นมิตรกันไว้พวกเธอสนิทกันไม่ใช่เหรอสนิทกับเธอกันหนูไม่อยากนั่งกับเธอทำไมล่ะทะเลาะกันเหรอพ่อเธอทำร้ายพ่อหนูตายค่ะนี่ใครบอกเธอกันพ่อเธอคือตัวแทนพิเศษค่ะพ่อของผมก็ถูกพ่อเธอจับครับนี่แล้วไหลพ่อฉันเป็นคนดีจับแต่คนไม่ดีพ่อเธอเป็นฆาตกรแม่ฉันร้องไห้ทุกวันก็เพราะพ่อเธอเป็นคนทำฆาตกรพ่อเธอคือฆาตกรพ่อฉันไม่ใช่คนเลวเดี๋ยวนะแก๊งเศรษฐีนั่นหรอนี่เฮ้ยหยุดนะกลับไปนั่งที่ซะเงียบนิ่งๆเงียบสิวายตายแล้วยากแล้วเนี่ยคุณนะวันนี้เสี่ยวหวีถูกคนรังแกที่โรงเรียนคุณว่าลองหาวิธีหน่อยดีไหมเดี๋ยวผมคิดให้
็นแบบนี้ได้ยังไงงั้นเอาแบบนี้นะฉันพาสิวีกลับบ้านเกิดก่อนดีไหมตอนนี้ทุกที่วุ่นวายเพราะสงครามไม่ปลอดภัยมั้งเจียงซีปลอดภัยหรือไงหลายวันก่อนยังมีเสียงปืนอยู่เลยไม่ว่ายังไงกั้นโจยังเป็นเขตพรรคชาตินิยมค่อนข้างปลอดภัยเอางี้พรุ่งนี้ผมไปรับเสี่ยวหยีเองแล้วพาลูกไปเดินเล่นหน่อยดีไหมวางใจเธอทุกอย่างจะดีขึ้นเองยากตงวินเดี๋ยวพอรับเสี่ยวหยีแล้วรบกวนนายพาเราสองคนไปเที่ยวหน่อยนะถ้าเสี่ยวหยีรู้ว่าได้ไปกับท่านต้องดีใจมากแน่ครับดีใจสิไม่น่าจะเมื่อวานตื่นเต้นทั้งคืนจนแทบไม่นอนรอดูกันต้องโทษฉันที่แต่ก่อนไปเล่นกับลูกคุณนายช่วยผู้แทนพิเศษขอคุยได้ไหมคะนี่บอกว่าจะรอบยิงนะขึ้นมาสิขอนั่งข้างหน้าได้ไหมอ๋อได้จะรอบยิงเมื่อว่าในกระเป๋าว่าได้ช่วยผมไม่รู้ว่าคุณอยากคุยอะไรแต่ว่าเรื่องของชุยหวินเก๋อผมขอโทษผู้แทนพิเศษอย่าพูดเลยค่ะคุณเป็นข้าราชการฆ่าคนสร้างบารมีเราชุยบังเอิญมาโดนเพราะว่าเขาดวงไม่ดีที่ฉันมาเพราะว่ามีเรื่องขอร้องชุยหวินเก๋อก็ชุยหวินเก๋อพวกคุณก็พวกคุณมีเรื่องอะไรว่ามาเลยงั้นขอพูดตรงๆเราชุยไม่อยู่แล้วเราแม่ลูกเลยอำนาจบารมีให้ลูกสาวคุณย้ายโรงเรียนได้ไหมคะบังอาจญาติโจรคอมมิวนิสต์อย่างคุณกล้ามาต่อรองกับท่านงั้นเหรอชงวินคุณนายชุยเรื่องที่คุณขอร้องผมเมื่อครู่ผมเข้าใจนะแต่เรื่องเข้าเรียนของลูกภรรยาผมเป็นคนดูแลผมจะกลับไปหาหรือกับเธอถ้ามีข่าวคราวอะไรผมจะรีบติดต่อคุณขอบคุณที่เข้าใจค่ะนี่ไงในกระเป๋าในกระเป๋านี่แหละฉันลงแล้วนะถึงจังหวัดลงแล้วฉันยิงขึ้นมาเนี่ยถึงระเบิดกระเป๋าไม่ได้ลงน้ำเมื่อกี้จะทำอะไรนี่ไหนว่าข้าแค่สันทุนนานไงแค่ระเบิดคนแซ่สนให้ตายเธอจะยุ่งอะไรนั่นไงระเบิดอยู่ในกระเป๋าวิเหรอวิเหรอพ่อมาแล้วคิดถึงพ่อไหมพ่อคิดถึงลูกมีระเบิดมีกลับมานั่นไงเดี๋ยวนะท่านลูกตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาได้คุ้มหรอวางนะเยี่ยมตรงนี้ไปตายซะนั่นไงเดี๋ยวนะปิดตาลูกก่อนพออยู่นี่แล้วลูกพออยู่นี่แล้วไม่ต้องร้องเยอะตายแล้วฆ่าคนตายแล้วฆ่าคนตายแม่
แม่อยู่นี่นะเสี่ยวหวีเออแม่อยู่นี่ลูกไม่ต้องกลัวนะจูซูจูซูคุณกลับไปพักหน่อยเถอะเฝ้ามาทั้งคืนแล้วเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนลูกเองนะเสี่ยวหวีเออไม่ต้องกลัวแม่อยู่นี่แล้วนะเข้ามานะฉันจะกลับเซี่ยงไฮ้ฉันจะกลับไปเก็บของกลับเซี่ยงไฮ้อะไรฉันจะกลับเซี่ยงไฮ้ฉันกลับไปเถอะฉันยืนไม่ไหวแล้วสุยเออเป็นแบบนี้ไปแล้วฉันขอบอกเลยนะส่วนทุนนั้นตั้งแต่ฉันมาที่นี่ฉันไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขเลยสักวันเดียวฉันหวาดระแวงมากพอทนมามากพอคุณปล่อยฉันไปเถอะจะพาลูกกลับไปเซี่ยงไฮ้ไปหาหมอเอาละไม่เอาหน้าไปเอาหน้าผมจะเชิญหมอจากเซี่ยงไฮ้มาเปลืองเงินหน่อยก็มีคนยอมมานะปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินคุณจิตใจยังแน่นะแม่อยู่นี่แล้วนะลูกไม่ต้องกลัวนะแม่จะอยู่ข้างๆลูกเสมอเลยจ้ะอย่าเข้ามานะท่านครับผมสืบดูภูมิหลังของหลู่หุ่ยแล้วนอกจากสามีเธอที่เคยร่วมลักลอบขนสินค้าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคงถูกคนหลอกใช้นั่นแหละนอกจากเฉียนฝังสือก็ไม่น่ามีใครแล้วท่านครับรายงานเรื่องนี้กับฝ่ายปราบปรามดีไหมครับไม่ต้องไม่มีหลักฐานรายงานไปก็ไร้ค่ายิ่งกว่านั้นครั้งนี้ฉันไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันโรงพยาบาลเหรินอ้ายใครอ่ะทูนานอยากฆ่าคนไม่เคยคิดเลยฉันรู้ค่ะผมไม่อยากฆ่าได้ยินชงอินว่าตอนนั้นคุณเพื่อจะปกป้องสิวอีเออถึงได้ยิงปืนออกไปเธออยากฆ่าผมก็แก้แค้นในสามีของเธอในมุมของเธอแล้วเธอก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนั่นเหรอแล้วใครผิดกันล่ะ
ใจผิดเหรอใครผิดกันนะคุณธรรมพักดีนี่คือธนบัตรการปลอมแปลงของโซเวียตดมดูสิมีกลิ่นเหม็นไหม้อยู่ผมให้หยางลิ่วจือลองทำครั้งหนึ่งตอนนี้เขายังทำไม่ได้เขาไม่แน่ใจปัญหาอยู่ที่หมึกหรืออยู่ที่กระดาษไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรต้องหาวิธีผลิตแบงค์โซเวียตแบบใหม่นี่ให้ได้ครับก็ไม่ได้นะนี่คือเนื้อข้าวเปลือกถั่วเหลืองถั่วลิสงแตงผลไม้ผลิตสินค้าเกษตรจากนอกเมืองขายราคาต่ำสุดทุ่มตลาดรอบพื้นที่คอมมิวนิสต์ขาดทุนเท่าไรรัฐบาลชดเชยให้เมืองใกล้เขตคอมมิวนิสต์ให้ตั้งจุดขายเกลือกับน้ำมันจำกัดการซื้อเกลือวันหนึ่งซื้อได้คนละ3สลึงครอบครัว5คนได้1ตำลึง5สลึงต้องมีใบรับรองถึงซื้อได้แก้กฎครัวเรือนเป๋าเจี๋ย10ครัว1หน่วย10หน่วยเป็น1ประกันหากให้ที่พักคอมมิวนิสต์หรือจงใจปล่อยผู้หลบหนีจะได้รับโทษหนักหัวหน้าหน่วยต้องรับโทษไม่ได้นะด่านตรวจทั้งหมดตั้งหน่วยตรวจสอบทางสเตนเกลือยาและอื่นผู้ค้าที่ถูกตรวจหามีสินค้าแต่ไม่มีใบรับรองไม่ว่าใครให้ยิงทิ้งได้เลยเรือทุกลำที่ผ่านซานเจียงโคต้องรับคู่มือถอดรหัสที่ศุลกากรกั้นโจนี่ครับใบผ่านหน่วยเฉพาะกิจต้องตรวจรหัสแล้วถึงปล่อยไปได้เดี๋ยวก่อนผมผ่านทางนี้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยผมไปเถอะครับท่านโอ้ตายแล้วใบผ่านทางที่ทับกวางตุ้งออกให้ปลอมแปลงได้ง่ายเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้เริ่มใช้ใบผ่านทางแบบใหม่รหัสเปลี่ยนตลอดเพื่อประสิทธิภาพในการสกัดการขนส่งคุณว่าไงผู้การเฉียงฟังเข้าใจแล้วจากนี้ผู้แทนพิเศษจะดูแลซานเจียงโขสินะพวกคุณได้เนื้อแต่ทับกวางตุ้งไม่ได้แม้แต่น้ำแกงมีพิษก็ดื่มเลยทำไมแรงมากคิดเอาฝ่ายปราบปรามมากดอีกผู้การเฉียงผู้การเฉียงทุกคนทำเพื่อพรรคชาตินิยมไม่มีใครกดใครหรอกไม่ต้องโมโหคุณก็รู้ทั่วทั้งซานเจียงโขเป็นฐานของแผนตัดสายสะดือดังนั้นผมเชื่อว่าจากนี้ไปผู้การเฉียนจะร่วมมือกับเราใช่ไหมผู้แทนพิเศษคำพูดคุณสั่งการได้หมดผมเฉียนฝังสือไร้สิทธิ์ไร้เสียงจะกล้าหือเหรอผู้การเฉียนถ้ายังมีปัญญาคร่ำครวญไม่สู้รีบเตรียมการดีกว่าวันหน้าหากเราจับนักโทษทับกวางตุ้งได้อีกยิงทิ้งนะพวกเราคนน้อยแต่กระสุนเยอะลิ้นเฉียวซงอย่าทำแกเกินไปนะลอยหน้าลอยตาเนี่ยพูดไปยิ้มไปเนี่ยพวกคุณเก่งถึงตอนนั้นมาดูกันว่ากระสุนใครเยอะกว่าไปไม่โซนนะผู้การเฉียนจับตาดูไว้พอหลักฐานครบแล้วจะได้ฉีกหน้าเฉินจี้ถังไปพร้อมกันครับแยกทำหลายทางดีกว่าทางแรกใช้กระดาษใบใหญ่ๆเป็นวิธีแยกเงินปลอมติดไว้หลายๆที่เรียกให้ประชาชนรู้จักเงินปลอมชาวบ้านทั้งหลายเข้ามาดูหน่อยเราสหายชาวบ้านด้านหลังแวะเข้ามาดูหน่อยมีอะไรสหายทั้งหลายเข้ามามุงกันหน่อยดูหน่อยโอ้โหมันเขียนว่าอย่างไรเหรอวิธีแยกเงินปลอมสหายทั้งหลายเงินโซเวียตแบบใหม่ของเราเมื่อลนไฟจะมีกลิ่นเหม็นไหม้แต่เงินปลอมไม่มีทางที่สองให้รางวัลให้ประชาชนรายงานคนที่ใช้เงินปลอมหาไปทีละชั้นขอแค่ใช้หลายครั้งมากพอต้องมีสักใบกลับไปจุดตั้งต้นนะสหายนี่เป็นเงินที่เราฟังที่เปิดร้านอาหารบนถนนหว่าสู่ให้ฉันมาฉันจับดูรู้สึกแปลกดูสิเป็นเงินปลอมจริงๆด้วยพวกนายต้องจัดการนะลูกค้าสองคนที่มากินข้าวให้มาตอนคิดเงินลูกค้าเหรอเห็นพวกเขาออกจากโรงเตรียมไปแล้วไอ้เงินเนี่ยนะคนอื่นให้มาตอนผมทำธุรกิจที่กันหนานผมไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมไม่งั้นให้ตายก็ไม่กล้าใช้คุณทำธุรกิจอะไรน้ำมันการใครเอาเงินปลอมมาให้คุณ
ลูกค้าผมเยอะแยะแป๊บเดียวคิดไม่ออกเอาตัวไปเอาคิดออกก็ได้คิดออกก็ได้อะไรสิงทองครับตอนผมออกมาจากบ้านเมื่อเช้าเอาเหรียญเงินไปแลกพวกเขาร้านสิงทองนำเข้าน้ำมันก๊าซเยอะสุดในเขตโซเวียตมีเงินปลอม3รอบแล้วที่เกี่ยวกับร้านสิงทองร้านสิงทองเหรอตั้งอยู่ระหว่างเขตขาวแดงสถานการณ์ซับซ้อนเขตขาวแดงใช่ฝั่งนู้นขาวตัวแทนพิเศษคุณแยกออกไม่ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันนี้คือเงินโซเวียตที่หยางลิ่วจือผลิตขึ้นใหม่ต้นทุนเงินเคลือบทองแดงต่ำมากฝีมือไม่เลวเหมือนของจริงไม่ผิดเพี้ยนอีกอย่างต้องใช้งานไปสักพักเปลือกนอกถึงกร่อนให้เห็นฐานทองแดงด้านในไม่ถึงครึ่งปีเครดิตค่าเงินในเขตคอมมิวนิสต์ก็จะพินาศเปลี่ยนมาเล่นเหรียญว่ะราคาของโซเวียตพุ่งไปหรือยังพุ่งขึ้นแล้วเงินปลอมกำลังกัดกินทองสำรองของเขตโซเวียตเรื่อยๆตามแผนของคุณราคาของกำลังพุ่งขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันก๊าซขึ้นเกือบ 30% ไม่พอยังห่างไกลห้วยรั่วไหลมีความตื่นตัวสูงเราทรมานไปมาแบบนี้เขาไม่รอความตายหรอกคุณน่าจะประเมินเขาสูงเกินไปมั้งผมปราบประเมินเขาสูงคุณไม่รู้หรอกว่าห้วยรั่วไหลเก่งกาจแค่ไหนไม่ใช่คุณลองดูก็ได้ใน1เดือนเขาเจอต้นตอแน่แล้วก็คล้ำจากต้นตอนี่แหละพรรคชาตินิยมเป็นอะไรไปนะตาสว่างแล้วหรือไงนั่นลูกไม้ไม่หยุดไม่ย่อนแค่คำสั่งกำจัดเกลือก็ทำเราแทบหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเกลือก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้จัดทะเบียนเป๋าเจียก็ก่อปัญหาเพียงไม่ถึงเดือนก็มีสหายมากมายโดนจับตัวไปชาวบ้านที่เมื่อก่อนเคยช่วยเรากลัวจะไม่กล้าออกจากบ้านผมให้เราคงไปหาตอนดึกถึงรู้ว่าคนย้ายหนีไปในช่วงค่ำคืนนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาหลายปีถ้าให้พัฒนาขึ้นใหม่เกรงว่าคงยากถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเส้นทางการค้านี้ของเราเกิดปัญหาใหญ่แน่แย่แล้วแย่แล้วหัวหน้าเลยมีเงินปลอมอีกแล้วครับเหรียญปลอมอีกแล้วเหรอแบงค์ปลอมต่อด้วยเหรียญปลอมลดราคาผักผลไม้ขายเกลือต่อคนซานเจียงโคถูกรหัสผ่านทางใหม่ปิดตายไปแล้วเกรงว่าจะมีมือดีมาที่กั้นโจสถานการณ์มันไม่เป็นใจซะเลยต้องรีบปิดโรงงานผลิตเงินปลอมให้ได้กำจัดมันทั้งคนทั้งอุปกรณ์ไม่งั้นปัญหาไม่จบหัวหน้าเลยให้ผมไปเถอะตอนอยู่เซี่ยงไฮ้ผมเคยสืบคดีเงินปลอมผมอยากไปเองสักครั้งคุณน่ะไม่ได้อันตรายเกินไปใช่อย่าคิดจะออกไปเลยนะร่างแผนการมาให้หน่วยพิเศษนายไปครับไปได้รอฟังข่าวอยู่นี่นะหัวหน้าเลยให้ผมไปเถอะผมอยากเจอมือดีคนนี้ไม่งั้นผมไม่สบายใจอีกอย่างผมมีแผนรับรองว่าทำลายโรงงานผลิตเงินปลอมได้แน่แค่ว่าผมหวังอยากจะได้ผู้ช่วยสักคนใครสันทินชนชั้นกรรมอาชีพทั่วโลกร่วมใจภารกิจนี้ถือผมเป็นหลักผมเป็นคนจัดการทั้งหมดได้คุณเต็มที่เลยลูกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภารกิจนะอาหารเสื้อผ้าที่พักตลอดงานนี้คุณต้องจัดการด้วยโอ้ยชอบลูกนี้ดีนะประตูหยกจริงเชิญครับรอนานแล้วรอนานแล้วผมผู้ดูแลหวังของร้านสิงทงพวกคุณมีธุระอะไรเหรอร้านคุณมีน้ำมันก๊าซไหมมีสิต้องการเท่าไหร่มีเท่าไหร่เหมาหมดราคาส่งนี่จะส่งไปที่ไหนเหรอไปต้าหวีกับการค้าใหญ่ขนาดนี้ผมต้องขอคำแนะนำจากนายน้อยก่อนผมตัดสินไม่ได้อย่างนั้นพวกคุณรอสักครู่ขึ้นไปดื่มชากันก่อนผมไปเดี๋ยวรีบมาได้ดีดีเชิญครับเชิญชั้นสองทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่มีใครตามพวกเขามาใช่ไหมไม่มีพอคนเข้าเมืองคนของเราก็ตามเลยมีแค่สองคนหัวหน้าพวกเขาขึ้นไปหมดแล้วผมกลัวพวกเขาจะไม่รอถ้าไงเราจับก่อนดีไหมไม่ต้องรีบให้เราเฝิงไปคุยกับพวกเขาก่อนไม่แน่ว่าอาจล้วงอะไรมาได้ผ
ขอโทษนะครับขอโทษให้รอนานเลยทั้งสองท่านนี่คือนายน้อยของเราเฟิงจุนจังเว่ยตงหลินจะหยุนซ่านเต้าหวียินดียินดีเชิญเลยครับได้ยินมาว่าพวกคุณอยากซื้อน้ำมันก๊าซจำนวนมากใช่ไหมครับคือต้องขออภัยด้วยขอถามเพิ่มหน่อยนะพวกคุณจะเอาน้ำมันก๊าซไปขายให้ใครเหรอครับที่ถามหาคนซื้อเพราะจะไปขายตรงใช่ไหมเปล่าครับไม่กล้าไม่กล้าหรอกพวกคุณก็รู้นี่ว่าอุ๋ยอยู่ใกล้กับเขตคอมมิวนิสต์มากช่วงนี้มีตัวแทนพิเศษใหม่มาคนนึงด้วยลงมือโหดเหี้ยมพวกเรากลัวมีเรื่องไม่กล้าขายหรอกนะคุณสงสัยว่าผมค้าขายกับคอมมิวนิสต์เหรอเปล่าไม่ใช่ผมคิดยังไงน่ะมันไม่สำคัญหรอกกลัวแต่หน่วยพิเศษจะจับตาคุณผมเองก็ยังอยากมีชีวิตอีกหลายปีนะเงิน 1,000 นี้เป็นค่ามัดจำนี่เขตกั้นโจนะพวกคุณกล้าใช้เงินโซเวียตกองทัพแดงเหรอดูให้ดีก่อนเงินโซเวียตนี่คุณไหมผมไม่เข้าใจคำพูดพวกคุณส่งแขกเชิญครับช้าก่อนนี่คือแบงค์จริงเนี่ยแบงค์ปลอมของพวกคุณเหมือนมากแต่พอลนไฟก็เผยความน่าสมเพชเงินโซเวียตแบบใหม่แค่เอาไปลนไฟก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ทันทีถ้าพวกคุณไม่เปลี่ยนวิธีแล้วก็จากนี้เงินปลอมของคุณคงขายไม่ออกแล้วพวกคุณต่างรู้ความผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันผมมีวิธีพิมพ์เงินโซเวียตแบบใหม่อยู่รบกวนคุณหาลูกค้าทีมาขายของถ้าคุณตัดสินใจเองไม่ได้ไปพาคนตัดสินใจได้มาเราได้วิธีพิมพ์เงินโซเวียตแบบใหม่เลยฟังความหมายของพวกเขาคืออยากขายยังไม่คุยราคาเปียวจือครับให้คนของเราหลบไปก่อนฮะทำไมครับอยากได้นายออกไปก่อนอยากได้ถ้าอยากหาลูกค้าก็ต้องแสดงความจริงต่อหน้าลูกค้าใช่ไหมเราก็ให้เว่ยรั่วไหลไปโรงพิมพ์แบงค์ชี้แนะวิธีพอมั่นใจว่าถูกต้องค่อยจับตัวก็ไม่สายถูกไหมรีบพี่ๆน้องเราถอยออกมาก่อนนี่พวกคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยเป็นใครไม่สำคัญเราต้องการแค่เหรียญเงินขอแค่ให้เงินครบวิธีเป็นของคุณที่เขตโซเวียต1หยวนโซเวียตคือ1เหรียญเงินถึงตอนนั้นคุณอยากหาเงินเท่าไหร่ก็พิมพ์เอาเองเลยวงการนี้น่ะมันซับซ้อนพวกคุณกล่าวของแบบนี้มาไม่กลัวจะโดนแว้งกัดนะแล้วคุณจะแว้งกัดไหมล่ะว้าว้ามีปืนด้วยเหรอโอ้ยิงเป็นไหมเออฉันจะจับพวกนายกลับไปค่อยๆไต่สวนไม่กลัวพวกนายจะไม่พูดหรอกอย่าโวกเวกสิคุยกันดีๆที่เงินโซเวียตแบบใหม่เผาแล้วมีกลิ่นไหม้เป็นเพราะว่าในตัวน้ำหมึกนั้นมีแร่พิเศษอยู่ผมมีส่วนประกอบแร่ธาตุและส่วนโมเลกุลถ้าคุณไม่ต้องการแล้วก็เผาเฮ้ยพวกคุณในเมื่อเราก็พูดจากันมาถึงขั้นนี้แล้วงั้นผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะผมจะบอกความจริงให้แบงค์ปลอมนี้ร้านเราทำการขนส่งอยู่จริงคนพิมพ์แบงค์ผมเองก็รู้จักส่วนเรื่องวิธีการพิมพ์ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะสนใจมากดีงั้นคุณถามราคาให้หน่อยถ้าตกลงได้ผมให้ 20% ดีดีดีคุยกันได้คุยกันได้งั้นพวกคุณไปหาโรงเตรียมพักผ่อนก่อนแล้วรอฟังข่าวจากผมได้ใจเย็นมากใจเย็นมากงั้นพวกคุณก็เดินทางดีๆแล้วเจอกันใหม่นะคุณไม่รู้หรอกเพราะแบบมีคนดักดูอยู่อะอ๋อ
คุณครับลูกค้าตอบกลับแล้วบอกว่าอยากคุยต่อหน้าผมเตรียมคนพาพวกคุณไปแล้วตอนนี้เลยเหรอใช่แล้วครับตอนเช้าเกรงว่าจะไม่สะดวกกลัวคนสะกดรอยก็ดีเรื่องใหญ่ยังไงต้องคุยต่อหน้าต้องกดแล้วเชิญทางนี้มาทางนี้พวกคุณนั้นปิดตาผ้าคลุมหัวนี่รบกวนพวกคุณสวมเอาไว้ด้วยนะครับคุยการค้าต้องขนาดนี้เลยมีกฎเยอะนะครับดีนั่งดีแล้วนะเฮ้ยทำไมไม่กลัวเลยอ่ะเสี่ยงนะจริงตัวพี่ใหญ่ไม่มีใครตามมาแล้วคนที่เราจัดไว้อยู่ไหนอย่าเพิ่งรีบร้อนเว่ยรั่วไหลอาจมีแผนอื่นก็ได้พวกนั้นมีกันสองคนจะแผนอะไรก็ลำบากเข้าไปก็ขัดขืนไม่ได้แล้วคอยดูก่อนให้คนของเราระวังกว่าเดิมครับผู้แทนพิเศษดูสิได้เงินใหม่ที่เพิ่งพิมพ์ออกมาครับสีไม่มีปัญหาสัมผัสไม่มีปัญหาแต่เมื่อกี้ฉันลองเอาไปลนไฟดูไม่มีกลิ่นอะไรถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้งานทั้งหมดก่อนหน้านี้จะเสียเปล่าวันนี้ซื้อวิธีมาไม่ใช่หรอครับมันเรื่องของนายใช่ไหมเชิญครับเชิญด้านในแต่ว่าจะได้เจอป้าเมียท่านครับมาถึงแล้วครับใช่เจอแน่เลยเจอแน่เลยเอาผ้าออกดูไม่ค่อยตกใจเลยนะดูจากวิธีการพวกนั้นผมเดาว่าเป็นท่านไม่เจอกันนานหอมหลงไม่เจอกันนานนะครับจินเจินมาดีไม่ได้เตรียมใจมาดีจินเจินคุณเซินฝันพี่ก็ไม่ปล่อยฉันไปขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่อยากหลอกเธอพี่ก็จนปัญญาเหมือนกันสงเวนท่านครับทำไรอ่ะไม่เหมาะทำไมจะไม่เหมาะจับเหรNot surprised นะเขาแค่อัดไม่ชัวร์แต่เขาแบบพอจะเดาได้ครั้งก่อนหลังคดีเงินปลอมพวกเรา3คนก็นั่งอยู่ด้วยกันในบ้านตอนนั้นรั่วไหลระเบิดอารมณ์มากตอนนั้นท่านรังเกียจเงินปลอมจนเข้าไส้แต่ตอนนี้กลับตาลปัดจากผู้คนมังกรกลับเป็นมังกรเองพี่สะใภ้กับอีเอ๋อเป็นไงบ้างตอนนี้พวกเธออยู่ไหน
ปลอดภัยไหมสบายดีไหมไม่ดีมีคนคิดฆ่าฉันโดยวางระเบิดไว้ในรถระเบิดทำงานกระเทือนถึงเสี่ยวอี้เออตอนนี้แกอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นแบบนี้ได้ยังไงหลานไม่เป็นอะไรแน่นะเธอไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ฉันจัดการเองตั้งแต่จากกันไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้เจอพวกเธออีกในตอนนั้นคุณเสินนึกว่าท่านตายแล้วเสียใจอยู่นานมากเอ็นดูไม่เสียเปล่านะจิ้นเฉินเป็นเพราะพี่นั่นแหละท่านครับเรามาคุยธุระเถอะกลยุทธ์ปิดล้อมทางเศรษฐกิจนั่นฝีมือท่านใช่ไหมครับใช่ฉันเองรั่วไหลฉันคิดอยู่แล้วว่านายจะอาศัยฝีมือคลี่คลายเรื่องเงินปลอมได้แต่ฉันคิดไม่ถึงว่าพวกนายจะหาที่นี่เจอมาทำไมเกลือเขตโซเวียตไม่พอแล้ววิธีผลิตแบงค์โซเวียตแบบใหม่มาแลกเกลือยังงั้นวิธีผลิตเงินแบบใหม่เป็นความลับผมไม่รู้หรอกครับงั้นก็มาหาที่ตายสินะท่านจะลงมือจริงหรอครับเพื่อประชานิยมฉันทำได้ทุกอย่างเรื่องนี้น่ะพวกนายจะมาลองของกับฉันดีกว่านะไม่ว่าอะไรฉันทำได้พี่จะเป็นเบี้ยล่างของคนชั่วจริงๆงั้นเหรอเรื่องไร้จิตสำนึกอย่างผลิตเงินปลอมพี่ก็ยังกล้าทำพี่กลายเป็นคนแบบนี้ฉันเสียใจมากนะฉันไม่เสียใจเหรอเซินจิ้นจันเธอเป็นน้องสาวฉันฉันเลี้ยงเธอมากับมือแต่เธอกลับเข้าพรรคคอมมิวนิสต์เฉยเลยเธอหลอกฉันแล้วฉันไม่เสียใจอย่างนั้นเหรอนายคือลูกศิษย์ที่ฉันภาคภูมิใจนายได้ความรู้การเงินไปจากฉันตั้งมากมาแต่ดันเข้าพรรคคอมมิวนิสต์ไปฉันไม่เสียใจเลยหรือยังไงท่านครับผมกลับคิดว่าการเข้าพรรคคอมมิวนิสต์นั้นถูกต้องแล้วครับเสียดายมากที่ไม่กลับเขตโซเวียตให้เร็วกว่านี้พวกมันทำอะไรนายถึงได้กลายเป็นแบบนี้ใจพรรคคอมมิวนิสต์มีแต่ประชาชนแต่พรรคของท่านไม่ได้มองชาวบ้านเป็นคนด้วยซ้ำผมขอถามท่านสักคำเรื่องตัวเงินคลังทำกันโหดเหี้ยมขนาดนั้นมีใครถูกลงโทษจริงๆบ้างไหมขนาดนี้แล้วพี่ยังมองไม่เห็นอีกเหรอรัฐบาลหนานจริงชั่วร้ายเลวซ้ำในใจพวกเขาไม่เคยมีประชาชนกล้าดียังไงสู้ไม่ได้เลยจบเอาเลยทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่33นั่นเองนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่า EP นี้นี่คือแบบต่อสู้กันดุเดือดมากๆจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเงินปลอมนะฮะทุกคนที่ฝั่งชาตินิยมหรือว่าฝั่งเซินทูนานเนี่ยปล่อยเข้าไปในระบบของโซเวียตนั่นเองนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าเว้ยรั่วไหลเนี่ยจะสามารถจับได้แล้วนะครับว่าตอนนี้นะฮะมีเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบนะฮะแล้วก็ได้มีการหาวิธีนะฮะผลิตเงินล็อตใหม่ออกมานะครับเพื่อที่จะทำให้ฝั่งชาตินิยมเนี่ยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะฮะทุกคนแต่นี่ก็เป็นแค่แบบการแก้ปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะทุกคนเพราะฝั่งชาตินิยมก็ไม่ยอมแพ้ไงล่าสุดนะฮะผลิตเหรียญออกมาเนี่ยทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเหรียญเนี่ยตรวจสอบยากกว่าแบงก์อีกนะฮะทุกคนด้วยความที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ากว่าที่จะลอกออกมานะฮะเห็นทองแดงข้างในเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึง 5-6 เดือนเลยทุกคนก็เลยทำให้การที่แบบมีเหรียญเข้าไปในระบบเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่นะฮะระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะยิ่งพังเร็วมากเท่านั้นนะฮะทุกคนก็เลยทำให้ครั้งนี้เนี่ยรั่วไหลและจิ้นเจินนะฮะจะต้องหาวิธีให้ได้นะฮะเพื่อจะได้เห็นต้นตอนะฮะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยใครกันแน่นะฮะที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะฮะทุกคนจนทำให้เราเนี่ยก็ได้เห็นซีนสำคัญนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเว้ยรั่วไหลและจิ้นเจินเนี่ยก็กลับมาเจอเซินทูนานอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าการกลับมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันเดือดจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะฮะแต่ละคนเนี่ยอยู่คนละฝั่งแบบชัดเจนมากๆนะฮะทุกคนและเซินทูนานเองเนี่ยก็ดูแล้วใจแข็งมากๆเลยนะที่แบบยังไงก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสองคนนี้นะฮะถึงแม้จะเป็นน้องสาวแท้ๆแล้วก็ลูกศิษย์ที่รักที่สุดนะฮะทุกคนเพราะด้วยความที่แบบสองคนนี้คือตอนนี้เนี่ยโดนตราหน้าไปแล้วนะครับว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งเดียวที่เซินทูนานจะต้องทำให้ได้นะฮะนั่นก็คือจัดการฝั่งคอมมิวนิสต์นั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะจบยังไงเหมือนกันนะฮะทุกคนเพราะนอกจากเซินทูหนานคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยฟังลินเฉียวซงเองนะฮะก็กำลังล้อมจับอยู่โดยรอบด้วยนะฮะทุกคนไม่รู้จะลงมือเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะทั้งที่ตอนนี้เนี่ยลินเฉียวซงเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าสองคนนี้เนี่ยคือรั่วไหลแล้วก็จิ้นเจินด้วยนะฮะทุกคนแต่เหมือนความที่อยากที่จะให้เหมือนทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปหาเซินทูหนานก่อนนะครับแล้วก็บอกวิธีนะฮะที่จะปลอมเงินในครั้งนี้ก่อนนะฮะ
แต่กลายเป็นว่าครั้งนี้นะฮะลินเฉียวซงเนี่ยอาจจะประมาทเว่ยรั่วไหลไปก็ได้นะฮะทุกคนซึ่งจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะจับเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนที่เจรจากันตอนนั้นนะฮะแต่นี่เขาก็ยอมปล่อยนะฮะให้ดิ้นเจินแล้วก็ตัวรั่วไหลเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้นะฮะทุกคนเราว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นให้เราปวดหัวอีกแน่นอนเนี่ยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าลินเฉียวซงเนี่ยเข้ามาบุกจับทั้งสองคนนะฮะส่วนทูหนานเนี่ยจะเลือกช่วยใครทุกคนอันนี้ต้องรอจับตาดูใน EP ต่อไปเลยเนี่ยทุกคนเอาล่ะเอาเป็นว่า EP นี้เดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ